bus. ตอนล็อกประตูและหน้าต่างให้เรียบร้อย ลูกรักแม่ก็ไปแล้วนะล็อกประตูกับหน้าต่างและอย่าให้ใครเข้ามาเด็ดขาดอ่าฮะเข้าใจแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไอศกรีมไอศกรีมแสนอร่อยไอศกรีมว้าวฉันขอกินด้วยขอด้วยขอด้วยประตูและหน้าต่างถูกล็อกไปดูบ้านอื่นดีกว่าโอ้เปิดอยู่นี่เข้ามาได้แล้วและไม่มีใครอยู่บ้านแจ่มมากนี่ดูดีขอฉันนะว้าวเย้อาหารน่ากินเพียบเลยโอ้นี่บ้านครอบครัวกระต่ายเองเหรอได้ไอศกรีมมาแล้วอ๋อแม่กลับมาแล้วเหรอคะแม่คะนี่ฉันก็ตายน้อยเธอเห็นฉันแล้วฉันคงปล่อยเธอไปไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยไปเธออยู่ที่ไหนทีนี้ฉันไม่พ้นหรอกเจอเธอแล้วกลิ่นโอ้ยทำยังไงดีทำไงดีนั่นไงฉันต้องแจ้งตำรวจฮงไงผมในอำเภอลาบราดอร์ในอำเภอลาบราดอร์หนูกระต่ายน้อยมีขโมยในบ้านค่ะอะไรนะกระต่ายน้อยซ่อนตัวเร็วและอย่าส่งเสียงดังเราจะรีบไปโดบี้ปาปิยองไปแล้วโอเคเอาละหยุดซ่อนเธอก็ตายน้อยออกมาฉันรู้เธออยู่ไหนเฮ้ยตำรวจไม่นะทำยังไงดีฉันต้องซ่อนไม่ต้องกลัวนะเราจะจับโจรเองหน้าต่างถูกล็อกจากด้านในเขายังอยู่ในนี้แน่นอนเจอแล้วซ่อนอยู่นี่เองนั่นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นโจรอยู่ไหนนะอยู่นี่เองคงกินมากเกินไปหยุดนะหมาป่าจับฉันไม่ได้หรอกเฮ้ยแมงสาลีเฮ้ย
ไม่นะมองอะไรไม่เห็นเลยฉันเองยังเหรอเขาหายไปไหนแล้วเขาคงหนีไปแล้วตามไปเร็วเดี๋ยวอาจจะไม่นะรู้ว่าเขาอยู่ไหนตรงนั้นไงฮ่านี่ไงตกจับได้แล้วมันหนาวมากฉันจะไม่ขโมยอีกแล้วช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์เด็กๆอย่าลืมล็อกประตูและหน้าต่างไว้เพื่อป้องกันขโมยไม่ให้เข้ามาหากพบเห็นขโมยอย่าเพิ่งตกใจให้โทรแจ้งตำรวจหรือผู้ปกครองเพื่อขอความช่วยเหลือโปรดจำให้ขึ้นใจเลยตอนกับดักภายในของเล่นสนุกว่านสนุกสุดๆเลยของเล่นนาวานฟรีสำหรับทุกคนว้าวมันคือตุ๊กตานาวานเฮ้ยเจ้าหนูอยากได้ตุ๊กตาไหมฟรีนะเดี๋ยวมันฟรีจริงๆเหรอโอ้แน่นอนค่ะถ้าคุณชอบจะให้หมดเลยรับไปวิเศษเลยผมเปิดประตูให้ได้เวลานอนแล้วนะเธอไม่รู้หรอกว่าฉันดูเธออยู่ลา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 เออฝันดีนะจ๊ะหลานรักฝันดีนาวันเขาหลับแล้วถึงเวลาออกโรงน่าจะรหัสผ่านแบบนี้ถูกต้องเอานี่ไปเอ้ยอันนี้ด้วยนี่ด้วยฉันต้องไปเข้าห้องน้ำคุณเป็นผู้หญิงที่แจกของเล่นฮะถ้ารู้เหรอเฮ้ยเธอต้องมากับฉันนายอำเภอลาบราดอร์ประตูและหน้าต่างถูกปิดแต่ของถูกขโมยและหลานฉันหายไปช่วยด้วยค่ะไม่ต้องห่วงนะไม่มีคดีไหนที่ผมไขไม่ได้ไปดูที่เกิดเหตุกันก่อนเถอะหน้าต่างไม่เสียหายล็อกประตูก็ยังอยู่ดีแล้วเป็ดน้อยหายไปได้ยังไงอ่ะแปลกจังเลยฉันรู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมาที่ฉันน่ะดูพี่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรทำไมมีของเล่นเยอะจังเราได้มาจากผู้หญิงข้างถนนข้างถนนเหรออ๋อสายตามันดูแปลกๆนะโอ้ปาปิยองตรวจสอบให้ทีนี่คือผลลัพธ์มีกล้องอยู่ในดวงตาของของเล่นอะไรนะกล้องหรองั้นทุกอย่างภายในบ้านก็ถูกบันทึกไว้หมดแล้วสิตรวจพบกล้องในของเล่นนาวานตัวอื่นๆด้วยค่ะโอ้ตายแล้วนี่มันน่ากลัวมากเลยดูเหมือนว่าจะมีคนใช้กล้องตรวจดูรหัสผ่านของล็อกจากนั้นก็เปิดประตูแล้วก็รับเป็ดน้อยไปปาปิยองหาต้นทางของสัญญาณที่ควบคุมกล้องจัดให้เลยเจอแล้วมันมาจากเวิร์กช็อปตุ๊กตาไปเร็วลา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 วันนี้โชคดีจริงๆผมอยู่ที่ไหนน่ากลัวจังผมอยากกลับบ้านบ้านเหรอกลับไม่ได้หรอกอ๋อ
สักหน่อยเออเออเอ้ยเออโอ๊ยเหม็นมากเลยโอ๊ยเจ็บจังฉันกลับก่อนดีกว่าเออตามเธอไปโอ๊ยแม่พลายพันนะช่วยด้วยตำรวจก็ช่วยเธอไม่ได้หรอกนะผิดแล้วเฮ้ยพี่ตำรวจหยุดนะไม่ยอมแพ้แล้วนะจ๊ะไม่เป็นไรแล้วนะหยุดตรงนั้นจับดร.แอนเทลไม่ได้หรอกกระโดดข้ามตรงกลางเฮ้ยเฮ้ยฉันจะทำตะข่ายแน่นกว่านี้ดูสิจะผ่านได้ไหมนอนราบเฮ้ยผ่านได้อีกแล้วดูนี่นะนั่นอะไรน่ะทำยังไงดีมือจับคือกุญแจขึ้นไปกันทำอะไรกันนะ3 2 1ถึงเลยไม่นะไม่มีทางออกโอ๊ยแอนเทลเธอต้องมากับเราช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์เด็กๆคนไม่ดีบางคนอาจใส่กล้องไว้ในของเล่นเพื่อแอบดูผู้อื่นโดยที่ไม่รู้และนั่นเป็นอาชญากรรมโปรดระวังและบอกพ่อแม่ของเธอด้วยล่ะตอนเด็กปลอมดูน่าอร่อยจังเอ๊ะเจ้าหนูไม่เป็นอะไรนะเดินมองทางบ้างสิตำรวจนี่ฉันไม่รู้ไม่นะจิ๊กจอกน้อยลูกแม่แม่ตามหาหนูอยู่ทำไมมาอยู่ที่นี่คนเดียวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจไปอะไรทำตัวแปลกๆไม่แปลกหรอครับอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้ตามไปก็เถอะเฮ้ยระวังเฮ้ยเอาไอ้หมดแล้วค่อยมาซื้อใหม่นะจ๊ะหายไปแล้วไม่นะพวกเขาไปไหนอ่ะไปทางนั้นก็เถอะเฮ้ยเจ๋อเฮ้ยจับเฮ้ยพวกเราเกือบโดนตำรวจจับแล้วเลิกบ่นนะวันนี้เราต้องลักพาตัวเด็กให้ได้เลยคอยดูขอโดนัท2ชิ้นค่ะขอโทษด้วยพวกเราขายหมดแล้วแม่คะหนูอยากกินโดนัทโอกาสของเราละอ่าฮะโอ้ดูฉันนะกลิ่นหอมน่ากินโดนัทของฉันอยู่ไหนได้มาแล้วได้เวลาย้ายที่ไปเถอะแม่คะหนูอยากกินโดนัทว้าวหน้าหม่ำจังเลยนม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 นี่ลูกรักให้กระต่ายน้อยสักชิ้นสิรับไปสิว้าวขอบคุณนะขอบคุณมากจิ้งจอกน้อยน่ารักจริงๆหมวกฉันเธอมีหูใหญ่มากเออแล้วคุณใส่รองเท้าใหญ่จังเยอะไม่นะเธอสงสัยพวกเราลูกรักทำไมไม่ไปเล่นรถคันนี้กับกระต่ายน้อยล่ะกระต่ายน้อยไปเล่นกันเถอะปุ่มอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้ไงระวังด้วยอย่าไปไกลนะก
กระต่ายน้อยชุดของคุณสวยจริงๆเอ้ยขอบคุณรองเท้าคุณก็สวยค่ะไปช้อปปิ้งกันไหมคะเออพวกเขาอยู่ไหนกระต่ายน้อยจิ้งจอกน้อยกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยลูกอยู่ไหนนะแล้วเจอกันกระต่ายน้อยลูกอยู่ไหนกระต่ายเกิดอะไรขึ้นเหรอในอำเภอลำระเดอลูกฉันหายไปช่วยตามหาเธอทีค่ะเห็นครั้งสุดท้ายที่ไหนล่ะครับหน้าร้านโดนัทค่ะเธอนั่งรถนั่งกับจิ้งจอกน้อยส่วนฉันคุยกับคุณจิ้งจอกอยู่ฮะคุณจิ้งจอกอยู่ที่ไหนนะคุณจิ้งจอกก็หายไปค่ะอาจเป็นแม่ลูกจิ้งจอกแปลกๆที่เราพบกันนะครับไม่นะพวกเขาพาตัวเธอไปแน่เลยรอยางรถของเล่นนี่ไปเร็วเฮ้ยโอ้จิ้งจอกน้อยเราอยู่ไหนแล้วฉันอยากกลับบ้านไม่มีใครแล้วเธอกลับไปไม่ได้แล้วจิ้งจอกน้อยฉันไม่ใช่จิ้งจอกน้อยฉันคือนายจิ้งจอกแต่ปลอมตัวเป็นเด็กผู้ชายหยุดนะโอ๊ยโอ๊ยรู้ไหมฉันก็ปลอมตัวเหมือนกันหยุดนะปล่อยเธอเดี๋ยวนี้เงยหน้าตำรวจนี่นาช่วยด้วยค่ะไม่ต้องห่วงนะเธอปลอดภัยแล้วลูกรักแม่ค่ะลูกรักหยุดอยู่ตรงนั้นเฮ้ยหยุดเลยระวังแล้วเจอกันเฮ้ยเยอะไม่นะนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยหนีไม่พ้นหรอกกำจัดให้พ้นทางเลี้ยวขวาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดซะเถอะนะเขาจะจับเราฉันขับเองฟังฉันฟังอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่างหากไม่นะดูฉันนะมือช่วยด้วยไม่มีใครหนีฉันพ้นหรอกช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์เด็กๆควรระวังคนแปลกหน้าไว้ให้ดีแม้จะเป็นเด็กด้วยกันก็ควรระวังในการพบเจอใครอย่ารับสิ่งที่พวกเขาให้มาและอย่าไปกับพวกเขาโดยเด็ดขาดเพราะพวกเขาอาจจะอยู่กับโจรลักพาตัวคนอื่นโปรดจำไว้ให้ขึ้นใจล่ะตอนมีคนแปลกหน้าตามผมมาบายพี่น้อยบายตื่นตื่นตื่นอ๋อฮะโอ้เดินคนเดียวซะด้วยจับตัวยังไงดีนะคุณครับคุณตามผมมาทำไมฉันไม่ได้ตามเธอถนนนี่เป็นของเธอเรื่องไงฟิวฮ่าฉันคิดออกแล้วเฮ้เขาจำฉันไม่ได้แน่ฉันคิดถูกคุณไม่เป็นไรนะผมขอโทษฉันสบายดีเธอน่าสงสัยนะฮะนั่นหมาป่านี่
โอ้ไม่แล้วเขาตามหมีน้อยอยู่ไปเร็วเฮ้ยหยุดก่อนไฟแดงหายไปแล้วอ่ะฉันจะจับเธอแล้วย่าโอ้ยหัวของฉันไม่เป็นไรนะครับฉันสบายดีเป็นเด็กน้อยที่ใจดีจังผมว่าเราเคยเจอกันมาก่อนเราไม่เคยเจอกันสักหน่อยโตโตจมูกยาวฟันแหลมคมคุณคือคนที่ตามผมมาเธอรู้ว่าฉันเป็นใครแล้วช่วยด้วยเสียงจากทางนั้นน่ะหยุดนะช่วยด้วยวันนี้พอแค่นี้ก่อนไปกันนะเฮ้ยระวังหน่อยฟิวเกือบไปแล้วทำยังไงดีวิ่งไปที่มีคนพลุกพล่านหรือซ่อนตัวดีฉันจะไปซ่อนหายไปไหนซ่อนอยู่นี่เองเฮ้ๆน่าสงสารเธอควรไปที่ที่มีคนพลุกพล่านหยุดนี่ตำรวจออกไม่นะหยุดนะนี่นะจับให้ได้สิโดบี้ดูฉันนะน้าเฮ้ยฮ่าโดบี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงไปเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะหนีไม่พ้นหรอกนี่แหละหยุดเดี๋ยวนี้ช่วยด้วยช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์เด็กๆออกไปคนเดียวอาจจะเป็นอันตรายได้หากสังเกตว่ามีคนเดินตามเธออยู่อย่าตระหนกและตั้งสติไว้หากเป็นไปได้ให้ไปที่ที่มีคนพลุกพล่านและขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่โปรดจำให้ขึ้นใจล่ะตอนใครขโมยกันไก่ทองไปด้วยกันไกลวิเศษผมจะทำให้คุณดูดีเป๊ะเวอร์ว้าวรักมากเลยเย้โอ้ผมฉันดูดีจังหนูสุดยอดกันไกรทองของคุณสุดยอดมากเลยโชคดีครับต่อไปคุณโทนี่ครับช่วยตัดทรงนี้ให้ผมหน่อยครับจัดให้เลยด้วยกันไกรวิเศษผมจะทำให้คุณดูดีฮะกันไกลหายไปไหนสล็อตคุณสล็อตเฮ้ยไปไหนของเขานะ
เงื้อเฮ้ยกรรไกรทองของฉันหายไปไหนกรรไกรจ๋ามันหายไปไหนคุณโทนี่เกิดอะไรขึ้นเหรอน้ำเพลับระดอมีคนขโมยกรรไกรทองแสนมีค่าไปว่าไงนะโดนขโมยเหรอครับช่วยผมด้วยถ้าหามันไม่เจอผมคงต้องปิดร้านนี้ไม่ต้องห่วงไม่มีคดีไหนที่ผมแก้ไขไม่ได้คุณสล็อตและกรรไกรหายไปในเวลาเดียวกันใช่ไหมครับถูกต้องครับสล็อตเป็นคนดูแลกรรไกรทองเขาขโมยมันไปแน่เลยนี่มาตัดผมที่นี่ผมต้องรอคิวเป็นเดือนผมจะไปหาเขาเดี๋ยวนี้ย่าเออคุณมาทำอะไรอ่ะผมขอโทษผมขอโทษคุณสล็อตเชื่องช้าเกินไปและอยู่ในห้องน้ำมาสักพักเขาไม่สามารถขโมยกรรไกรทองได้หรอกจะบอกว่ามันหายไปเองงั้นเหรอทุกคดีย่อมมีร่องรอยเสมอต้องมีเบาะแสที่เราพลาดไปแน่โอ้นี่ดูเหมือนมือของเด็กเหรอฮะโอ้นี่จากเสื้อลูกสาวผมมาน้อยอยู่ที่ไหนเธอหายไปโอ้ไม่นะมาน้อยอาจตกอยู่ในอันตรายได้ว่าไงนะเราต้องตามหาเธอเดี๋ยวนี้ลูกพ่อลูกรักษาร่องรอยหมดตรงนี้แยกกันตามหาเธอเถอะรับทราบเนื้อเนื้อมาหน่อยผมของฉันมาน้อยเธออยู่ไหนมาน้อยฮะผมนั่นมันของลูกสาวผมเฮ้ยฉันทำเสื้อเธอขาดฉันขอโทษระวังโอ้ลูกรักไม่เป็นไรนะพ่อเจ็บมาน้อยกรรไกรนั้นอันตรายมากดูสิตุ๊กตาเธอบาดเจ็บเลยนะเธอต้องระวังมากๆโอเคโอเคหนูจะจำไว้ค่ะคุณโทนี่โปรดเก็บกรรไกรให้พ้นจากมือเด็กนะครับโอ้ผมจะเก็บให้ดีครับช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับแหนมเพลลาบราดอร์เด็กๆของมีคมอย่างกรรไกรและมีดนั้นอันตรายมากเพราะมันอาจจะทำให้เธอบาดเจ็บได้อย่าเล่นกับมันหากต้องใช้ทำงานศิลปะเธอควรใช้กรรไกรสำหรับเด็กและอีกอย่างพ่อแม่ควรเก็บของมีคมให้พ้นจากมือของเด็กโปรดจำไว้ให้ดีความปลอดภัยมาก่อนเสมอฮงผลไม้ป่าแสนอันตรายไม่นะเอ้ยฉันไม่ไหวแล้วโอ้โหฟิวตึ๊ด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 เฮ้ยเอ้าเฮ้ยอะไรน่ะผลไม้สีแดงดูน่าอร่อยจังว้าวอร่อยฟุดฟุดหอยลูก
อีกลูกฉันเก็บที่เหลือด้วยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับท้องเนี่ยเหม็นจังโอ้ยได้แล้วครับขอบคุณขออร่อยเพียบเลยกลิ่นหอมเหม็นจังอะกลิ่นอะไรเนี่ยวิ่งเหม็นสุดๆเลยคุณไม่ไหวแล้วระวังคุณไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นไรฉันต้องไปแล้วเดี๋ยววิวแชร์ของคุณแปลกจังนี่กลิ่นอะไรน่ะตาปิยองหาดูทีว่ากลิ่นมาจากไหนนั่นที่ฉันเองเฮ้ได้เวลาเคี้ยวนายออกร้องลุยตามกลิ่นไปตัน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 ตามเข้าไปตามกลิ่นได้เก่งมากตัน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 เหรอเขาเป็นอะไรไปอ่ะเฮ้ยลืมไปว่าเขาทนกลิ่นไม่ได้ไม่ต้องห่วงใส่กระป้องกันให้เขาตัน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 กลิ่นมาจากรถคันนี้ทำไมรถเซไปเซมานะตามไปดูกันโอ้ยเหม็นจังท้องของฉันห้องน้ำอยู่ไหนเหม็นจังกินอะไรอ่ะเลียนนอของฉันช่วยด้วยอาดิวังเกือบไปแล้วว้าวตาปิยองสุดยอดมากแน่นอนทุกคนนั่งดีๆว้าวว้าวว้าวปลอดภัยแล้วเหลือเชื่อเลยว้าวโดบี้อย่าโผล่หน้าออกนอกรถขณะวิ่งโอ้ยท้องฉันเจ็บจังเลยเจ้าหมาป่าหยุดรถนะโอ้ไม่นะเขาเป็นลมนั่นครอบครัวหานป่าดิระวังตรงเล็บบินเด็กๆวิ่งหมาป่าผลไม้อะไรน่ะเขาคงป่วยหลังจากที่กินผลไม้ป่าที่ไม่รู้จักเหล่านี้พี่พาไปโรงพยาบาลเร็วช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์เด็กๆผลไม้ป่าบางชนิดอาจจะดูสวยแต่ไม่ควรแตะหรือกินมันผลไม้ป่าอาจเป็นพิษหากกินเข้าไปอาจทำให้ป่วยหรือถึงขั้นเสียชีวิตดังนั้นอย่ากินมันโปรดจำให้ขึ้นใจล่ะตอนไฟไหม้บ้านเป็ดน้อยร้อนจังเลยได้
ไงผมในอำเภอลาบราดอร์ช่วยด้วยในอำเภอนี่ใหญ่เป็ดนะเราติดกลางกองเพลิงไม่ต้องเป็นห่วงนะยายเป็ดผมจะโทรหาหน่วยดับเพลิงแล้วรีบไปเดี๋ยวนี้แหละก้นของเป็ดน้อยผู้น่าสงสารเกือบโดนย่างแล้วโปรดช่วยพวกเราด้วยคุณต้องจับคนวางเพลิงให้ได้นี่คุณหมายความว่ามีคนตั้งใจวางเพลิงอย่างนั้นเหรอแน่นอนแล้วคุณรู้ไหมไฟไหม้ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเพราะม้าลายต่างถุงเท้าเหม็นๆของเขาบนเตาน่ะใช่ต้องเป็นม้าลายอีกแน่ๆฉันเกือบโดนย่างแล้วไม่ใช่ฉันสาบานได้ว่าฉันเลิกทำแบบนั้นแล้วดูนะเห็นไหมถุงเท้าของฉันอยู่นี่ไงไม่ต้องห่วงนะผมจะไปหาความจริงเองโดบี้ไปตรวจบ้านม้าลายกันรับทราบครับเหม็นจังมีแค่เปลเท่านั้นที่ถูกเผานี่ไม่ใช่จุดเกิดต้นเพลิงไปที่บ้านกบต่อเลยหัวหน้าสิ่งเดียวในบ้านกบที่ไหม้คือม่านอาบน้ำงั้นก็ไม่ใช่ม้าลายแล้วก็ไม่ใช่กบงั้นก็เหลือแค่บ้านของเป็ดทุกๆอย่างถูกเผาหมดที่นี่คือต้นเพลิงแน่นอนฮะฉันดมเจอกลิ่นหลักฐานแล้วฮะฉันว่าคำตอบอยู่ใต้เตียงนี้ถึงตาผมออกโรงแล้วเย้ย่าเย้ย่าโอ้ไฟแจ๊กไฟแจ๊กหรอเฮ้ยอยู่นี่เองถังเล่นถังหรอความจริงคือคนวางเพลิงก็คือเป็ดน้อยนั่นแหละจะเป็นไปได้ไงเป็ดน้อยเมื่อกี้เธอทำอะไรกับไฟแจ๊กเหรอผมทำแบบนี้สวรรค์ส่งโปรดเป็นแบบนี้เองเหรอตายไม่อยากจะเชื่อเลยเป็ดน้อยไฟแช็กไม่ใช่ของเล่นไฟน่ะอันตรายมากอย่าไปเล่นกับมันอีกนะผมจะไม่ทำอีกแล้วถ้าผมเล่นกับไฟอีกผมคงกลายเป็นเป็ดเพี้ยงช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์เด็กๆอย่าเล่นกับไฟเด็ดขาดเลยนะไฟน่ะอันตรายมากและผู้ปกครองสิ่งของอันตรายอย่างไฟแช็กและไม้ขีดไฟก็ควรจะเก็บไว้ให้พ้นจากมือเด็กแล้วถ้าหากเกิดเหตุไฟไหม้ให้โทรหา911เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยดับเพลิงห้อง